สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ h i s Talk b บเชจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ที่นำเอาเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตำนานและความเป็นมาของสิ่งต่างๆรอบตัวมานำเสนอในรูปแบบของพอดแคสต์โดยนำเสนอเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกาและออกอากาศทาง YouTube ในวันและเวลาเดียวกันโดยมีผมเจจากทวยุทธานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกาหรือถ้าจะพูดให้ถูกเขาก็เรียกกันว่าเป็นวันอินดิเพนเดนซ์เดย์หรือวันที่อาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกาประกาศตัวว่าเป็นรัฐเอกราชและไม่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1776ทั้งนี้เนี่ยในทางประวัติศาสตร์และในทางรัฐศาสตร์ก็ถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีนัยยะสาคัญต,ต่อการเปลี่ยนแปลงหล,ลายๆอย่างตามมาอย่างน้อยที่สุด ที่เห็นได้ชัดก็คือการปฏิวัติและการประกาศเอกราชของอเมริกาเนี่ยส่งผลอย่างชัดเจนต่อกลุ่มปัญญาชนในยุโรปโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสจนกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผสมผสานกับปัจจัยอื่นๆจนนําไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นในปี1789หรือในอีก13ปีหลังจากที่มีการปฏิวัติอเมริกานั่นเอง แล้วชื่อของเบซิรอสกับดราม่าเรื่องทงบนรองเท้ากีฬาชื่อดังที่ถูกโจมตีว่าทําให้เกิดความขุ่นเคืองและก็ลดความหมายของวันประกาศเอกราชของชาติอเมริกาไปเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อบริษัทขายอุปกรณ์กีฬาชื่อดังพูดตรงๆก็คือบริษัทขายรองเท้ากีฬาชื่อดังแห่งหนึ่งนั่นแหละครับเขามีแคมเปญจะวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่โดยตั้งชื่อเล,เล่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับว่าเบซิรอสแฟลกเวอร์ชันซึ่งคําว่าเบซิรอสเน ที่เป็นกุญแจสําคัญที่จะอธิบายเรื่องดราม่าที่ว่ามานี้ที่จริงในเซนส์ของคนอเมริกาเนี่ยนะครับพอพูดถึงคําว่าเบซิรรอสเนี่ยก็จะพุ่งเป้าไปที่วันประกาศเอกราชหรือ The Fourth of July ก็คือวันที่4รกรกฎาคมซึ่งเป็นวันประกาศเอกราชของชาติอย่างที่ผมพูดไปแล้วซึ่งคําว่าเบซิรรอสเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลก็จะหมายถึงธงชาติอเมริกาที่เรียกได้ว่าเป็นธงเวอร์ชั่นแรกของประเทศก็ไม่ผิดอ่ะงั้นเราไปรู้จักกับรูปร่างลักษณะของธงเบซิรรอสกันก่อนดีกว่านะครับ ลักษณะพื้นฐานของธงที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือมีแถบสีแดงกับขาวสลับกันนับดูก็จะได้13แถบซึ่งเป็นตัวแทนของอาณานิคมทั้ง13แห่งของอังกฤษที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นรัฐเอกราชที่รู้จักกันในชื่อว่าสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็แถบทั้ง13แถบเนี่ยยังคงอยู่ในธงชาติสหรัฐที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยส่วนจุดเด่นของธงเบซิรอสนะครับก็คือ รูปวงกลมสีขาวที่เกิดจากการนำเอาดาวห้าแฉกจำนวน13ดวงมาเรียงกันเป็นวงกลมบนพื้นสีน้ำเงินที่อยู่ตรงมุมซ้ายของถกงซึ่งก็คงพอจะเห็นนะครับซึ่งจำนวนดาวทั้ง13ดวงเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงเดาไม่ยากใช่ไหมละครับาหมายถึงอะไรแน่นอนครับดาวแต่ละดวงเนี่ยเป็นตัวแทนของอาณานิคมอังกฤษแต่ละแห่งที่ต่อมาประกาศเอกราชเป็นรัฐและก็รวมตัวกันเข้าเป็นประเทศใหม่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของจำนวนรัฐเมื่อแรกตั้งประเทศก็ได้ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบดูกับธงชาติสหรัฐในปัจจุบันจะเห็นว่าจํานวนดาวเพิ่มขึ้นจาก13ดวงเป็น50ดวงเท่ากับจํานวนรัฐของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้นะครับทุกครั้งที่มีรัฐเกิดขึ้นใหม่ก็จะมีการเพิ่มดาวเข้าไปบนธงชาติเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมี50ดวงอย่างที่เห็นในปัจจุบันแล้วก็การเรียงตัวของดาวเนี่ยนะครับก็มีต่างๆกันไปใครสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเอาละ เมื่อรู้จักรูปร่างของธงชาติอเมริกาที่เรียกว่าธงเบซิรอสแล้วทีนี้ก็ไปรู้จักกับเรื่องราวของเบซิรอสที่ว่ากันว่าเป็นคนแรกที่ตัดเย็บธงชาติสหรัฐผืนแรกขึ้นมากันเลยเรื่องนี้นะครับถ้าจะว่าไปเนี่ยก็ผ่านมาตั้ง200กว่าปีแล้วแถมยังมีความเป็นเรื่องเล่าปะปนอยู่กับข้อเท็จจริงซะมากด้วยผลก็คือทําให้มีตำนานหรือว่าเรื่องราวของเบซิรอสเนี่ยหลายฉบับหลายเวอร์ชันเหลือเกิน แต่ที่รู้จักกันดีหน่อยนะครับก็น่าจะเป็นตำนานที่ว่าธงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่อาณานิคมทั้ง13แห่งกำลังต่อสู้เพื่อจะประกาศเอกราชจากประเทศแม่ก็คืออังกฤษในปี1776ซึ่งตำนานเนี่ยเล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยจอร์จวอร์ชิงตันกับบรรดาผู้นำในเวลานั้นเนี่ยเดินทางไปยังร้านทำเบาะหรือร้านทำเก้าอีน้นวมของเบซิรอสหรือบางตำนานเนี่ยก็ว่าร้านของเบซิรอสเนี่ยเป็นร้านตัดเย็บผ้าอะไรตนางนั้นนะครับ โดยการไปครั้งนี้เนี่ยเป็นการไปแบบปุบปรับไม่มีการบอกล่วงหน้าจากนั้นจอร์จวอ s h ชิงตันก็แจ้งความประสงค์ว่าทางฝั่งอนานิคมหรือฝั่งอเมริกาที่กําลังลบกลกรนด์คริอยู่เนี่ยอยากได้ธงเพื่อใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพจากนั้นเบซิรอสก็ตัดเย็บธงที่มี13แถบกับดาว13ดวงขึ้นมาฟังฟังดูเนี่ยเรื่องที่เล่ามาก็เหมือนกับนิทานยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ฟังคิดเหมือนผมหรือเปล่า ก็นั่นคือลักษณะของตำนานแหละครับที่บางทีก็แยกยากนะครับว่าตรงไหนเป็นเรื่องแต่งตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงแต่ก็ยังโชคดีครับที่เรามีข้อมูลจริงๆเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และก็มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่าเบซิรอสเนี่ยมีตัวตนจริงๆจากหลักฐานที่มีให้สืบค้นนะครับเบซิรอสเนี่ยเธอมีตัวตนจริงๆนะแล้วก็มีชื่อเต็มว่าเอลิซาเบธกริสคอฟรอสเป็นชาวอเมริกันรุ่นที่4ครับแล้วก็ครอบครัวของเธอเรียนนับถือศาสนาคริสต์นิกาย q ควเกอร์ aker, หรืออาจจะออกเสียงว,ว่าควาเกอร์ก็ได้นิ่กาย q ควเกอร์หรือควาเกอร์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าสมาคมมิตรภาพหรือ Society of Friends นะฮะเธอเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปี1,752เป็นหนึ่งในพี่น้อง17คนของบ้านตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับคนเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกเยอะก็จริงนะแต่เหลือรอดจนโตมาไม่กี่คนเอาละมาพูดกันต่อดีกว่าเนาะ ชาวคริสต์นิกายควอเกอร์หรือควาเกอร์เนี่ยนะครับมีกิตติศัพท์เรื่องลือในฐานะที่ต่อต้านการค้าทาตมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่างน้อยก็ตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาและเรายังมีเอกสารว่าการเป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าทาตของนิกายนี้เนี่ยปรากฏเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรเมื่อปี1657หรือกลางกลางศตวรรษที่17ซึ่งจอร์จฟอกผู้ก่อตั้งนิกายเนี่ยนะครับเขาเขียนจดหมายไปยังเพื่อนๆที่มีทาสอยู่ในครอบครองเวลานั้นเพื่อเป็นการเตือนใจว่าผู้เลื่อมใสนิกายควเกอร์เนี่ เชื่อถือในความเท่าเทียมของมนุษย์ตรงนี้เป็นความรู้เสริไมไว้ให้กันละกันนะครับเอาละมาต่อกันที่เบซิลรอสกันดีกว่าครับต่อมาเนี่ยเมื่อโตอขึ้นนะเธอก็ได้เข้าทํางานเป็นเด็กฝึกงานในร้านทาเบาะหรือร้านทาเก้าอี้นวมแล้วก็ได้รักใครก่กันกับช่างทาเบาะคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าจอร์นรอสแล้วในที่สุดทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันแต่ทว่าเพราะจอร์นรอสผู้เป็นสามีเนี่ยเป็นชาวคริสตินิกายแองกริกัน ก็คือคนละนิกายกับเธอนั่นเองทําให้เธอต้องตัดสินใจออกจากนิกายเดิมไปเป็นชาวแอมเกริกันเช่นเดียวกับสามีตรงนี้นะครับบางตำนานก็มีเรื่องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยหนีตามกันไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เวอร์จิเนียซะด้วยแมเหมือนกับนิยายเข้าไปทุกทีแล้วนะครับแต่ก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เปิดร้านทําเบาะหรือร้านทําเก้าอี้นวมขึ้นมา ทั้งนี้เนี่ยตามหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยเปซิรอสทำทงให้กับกองทัพเรือของอานานิคมเพซิเวเนียในช่วงที่มีการทำสงครามประกาศเอกร,ราชจริงๆนะครับตรงนี้มีหลักฐานและจากเหตุการณ์ประทะกันระหว่างกองกำลังชาวอานานิคมกับกองกำลังอังกฤษครั้งหนึ่งที่บริเวณริมฝั่งน้ำของเพซิเวเนียนั่นแหละเธอก็ต้องสูญเสียสามีก็คือจอห์นรอสไปจากเหตุดินปืนระเบิดผลที่ตามมาก็คือเธอได้รับมรดกทั้งหมดของเขาแล้วก็ต้องจัดการบริหารร้านทำเบอะหรือร้านทำเก้าอี้นวมด้วยตนเอง แล้วแถมยังต้องตัดเย็บทงทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ธุรกิจของเธออยู่รอดอีกด้วยตรงนี้เนี่ยผมต้องขอแทรกตำนานนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่คนไปคนมาเนี่ยก็เจอตำนานเยอะเลยนะบางตำนานเนี่ยก็เขียนเหมือนนิยายเข้าไปทุกทีนะครับว่าเมื่อสองครามกาใกล้จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี1776เนี่ยสามผู้ยิ่งใหญ่ที่บัญชาการรบในเวลานั้นก็คือจอร์จวอชิงตันจอร์จรอสแล้วก็โรเบิร์ตมอริสเนี่ยกำลังเตรียมการประชุมเพื่อจะประกาศเอการาชกันอยู่แล้วก็ อยู่ๆจู่ๆโชคชะตาจะนำพายยังไงก็ไม่ทราบนะครับในที่สุดเบสิรรอสเนี่ยก็เข้าไปยังห้องประชุมดังกล่าวแล้วก็บังเอิญน,นะครับเธอก็เข้าไปในเวลาที่กำลังหารือกันในหัวข้อการจัดทำธงประจำชาติผืนแรกของสหรัฐอเมริกาซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ในพิธีประกาศเอกราชซะด้วย Ross เบสิรรอสเธอได้ยินเข้าก็ออกความเห็นครับแล้วก็ยินดีที่จะรับผิดชอบการเย็บธงผืนแรกของประเทศให้ด้วยนะฮะซึ่งผลงานที่ออกมาเนี่ยก็ถูกใจใผู้นําทั้ง3าเป็นอย่างยิ่ง และธงผืนที่เปซิโรสตัดเย็บขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นธงชาติผืนแรกของสหรัฐอเมริกาตามตำนานว่าอย่างนั้นแม่ฟังดูก็เหมือนนิยายนะครับก็อย่างที่บอกแหละเรื่องเล่ากันมานานครับแต่งเติมเสริมต่อกันจนก,กลายเป็นอย่างเนี้ยแต่ก็เอาเธอเราไปดูเรื่องราวของเปซิโรสในช่วงท้ายชีวิตกันต่อดีกว่าหลังจากที่จอร์นสอสามีคนแรกเสียชีวิตไปนะครับต่อมาเธอก็แต่งงานอีกสองครั้งแล้วก็หลังจากที่สามีคนที่3มเสียชีวิตไปในปี1817เ เธอก็ยังทําธุรกิจร้านทำเบาะตอมาอีก10ปีครับแล้วถามว่าเธอไม่มีลูกเต้าหรือตอบได้ครับว่าเธอมีครับเธอเคยตั้งครันแล้วก็คลอดบุตรออกมาถึง7คนแต่ปรากฏว่าไม่มีทารกคนไหนเลยที่รอดชีวิตเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้แในที่สุดเบซิรอสก็จบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในวัย84ปีเมื่อวันที่30มกราคมปี1836 แล้วก็เท่าที่เรามีข้อมูลนะครับว่าตลอดเวลาที่เธอทําธุรกิจร้านทาําเมอะหรือร้านทาเก้าอี้นวมเนี่ยเธอไม่มีทาตเลยแม้แต่คนเดียวแต่คุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ผมเล่ามาเนี่ยยังไม่มีตรงไหนที่บอกว่าเบซิลสเป็นคนทําธงชาติอเมริกันขึ้นมาเลยใช่ไหมครับนอกจากตํานานที่เล่าขานกันใช่ครับเราไม่มีหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ระบุเรื่องนี้ตรงๆเลยและเธอก็ไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นคนออกแบบและเป็นคนตัดเย็บธงชาติขึ้นมาตลอดชีวิตของเธอเธอไม่เคยอ้างแบบนี้เลยสักครั้งเดียว แต่แล้วเธอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ยังไงโนู่นครับอีกร้อยปีถัดมาหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วนะครับทายาทที่มีศัก์เป็นหลานของเธอชื่อว่าวิลเลียมเคแคนบีเสนอเอกสารต่อสมาคมประวัติศาสตร์ของรัฐว่าเบสซิรอสซึ่งมีศัก์เป็นย่าของเขาเนี่ยนะครับเป็นคนทําธงชาติผืนแรกของสหรัฐขึ้นมาด้วยตนเองครับแล้วเรื่องราวของเบซิรอสกับธงชาติผืนแรกก็เริ่มขึ้นตรงนี้ ในแย่ประวัติศาสตร์นะครับเรามีข้อมูลที่ชัดเจนมาก,กว่าเบซิรรอสเนี่ยทำงานเป็นช่างตัดเย็บธงให้กับเมืองฟิลาเดลเฟียตั้งแต่ปี1777และตลอดเวลา60ปีที่เธอประกอบอาชีพนี้อยู่เนี่ยเธอก็ทําธงมานับร้อยร้อยผืนครับแต่ข้อมูลหลังจากนั้นก็ยังไม่มีอะไรแน่ชัดนะครับฝ่ายที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็พยายามจะอธิบายว่าสามีคนแรกของเธอคือจอห์นรอสเนี่ยมีสายสัมพันธ์อดีกับเหล่าผู้นําคนรักชาติและก็ขณะนั้นซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผลิในปี1776 จอร์ดวอชิงตันก็อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟียจริงๆแล้วก็มีหลักฐานว่าเธอได้รับเงินก้อนใหญ่จากการทํธทงจริงจริงซึ่งแม้จะไม่มีหลักฐานบอกนะครับว่าธงที่ว่าเนี่ยคือธงอะไรแต่เราผู้สนับสนุนความคิดนี้ก็บอกว่านี่แหละเงินเนี่ยมาจากการทําธงชาติของสหรัฐแน่ๆแต่ยังไงก็ตามครับแน่นอนในเมื่อมีฝ่ายเห็นด้วยก็ย่อมมีฝ่ายไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับซึ่งฝ่ายนี้เนี่ยเขาบอกว่าเบซิรอสเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับธงชาติผืนแรกเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป แถมยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาที่เบซิรอสมีชีวิตยอยู่นะเนี่ยเมืองฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีคนที่รับทาเบาทาเก้าอี้นวมหรือแม้แต่เปิดร้านตัดเย็บผ้าเนี่ยอยู่ถึง17เจ้าในเวลานั้นดังนั้นจะเป็นไปได้ยังไงที่จอร์จวอชิงตันจะจาเพาะเจาะจงมาให้เบซิรอสเจ้าเดียวเป็นคนทําธงขึ้นมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าทุกร้านหรือทุกเจ้าเนี่ยต่างก็ตัดเย็บธงชาติขึ้นมาด้วยกันทางนั้นซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีธงชาติพื้นแรกแต่กานนัไปะ แต่ยังไงก็ตามนะครับตำนานเรื่องเบซิรอสกับธงชาติผืนแรกของสหรัฐเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่คนครึ่งค่อนประเทศเชื่อกันมาอยู่จนทุกวันนี้แถมบ้านที่ว่ากันว่าเธอเปิดเป็นร้านทำเบาะหรือร้านทำเก้าอี้นวมก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมของฟิลาเดลเฟียไปแล้วด้วยรวมทั้งยังมีการแต่งตัวเลียนแบบเรื่องราวหรือที่เรียกว่าคอสเพย์เป็นเบซิรอสออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเด็กๆรวมถึงคนที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ฟัง หมือนกับว่าเธอเองมานั่งเล่าจริงๆซะด้วยแม้ว่าเรื่องนี้จะมีเสียงคัดค้านอยู่พอสมควรนะครับยิ่งกว่านั้นตำนานเรื่องนี้เนี่ยก็ยังได้ผลิตซ้ําหลายต่อหลายครั้งมีทั้งภาพวาดมีทั้งอะไรต่อไม่อะไรออกมานะครับอย่างภาพที่นํามาทําเป็นปกของรายการเนี่ยก็เป็นภาพวาดที่เขียนขึ้นมาทําตำนานนี้ยังไงล่ะครับคุณผู้ฟังครับที่เล่ามาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับดราม่าเรื่องรองเท้ากีฬาของบริษัทชั้นนําที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เลยใช่ไหมล่ะครับเอาละ่ะใจเย็นๆมาถึงแล้วครับ เราไปฟังรพร้อมกันเลยดีกว่านะเรื่องของเรื่องนะครับก็มีอยู่ว่าแทนที่จะเป็นการสร้างกระแสบวกจากแคมเปญวันชาติสหรัฐคือวันที่4กรกฎาคมปีล่าสุดคือปี2019เนี่ยกลับกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้บริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬาชื่อดังเนี่ยต้องเจอดราม่าเข้าเต็มๆเ,เมื่อนําเอารูปธงชาติสหรัฐอเมริกายุคแรกมาติดไว้ที่รองเท้าอย่างที่เห็นในภาพปกนะครับ ซึ่งก็เป็นสาเหตุให้มีการเรียกร้องสังคมให้คว่ำบาตรบริษัทนี้จนเกิดกระแสกดดันให้ต้องเก็บรองเท้าเจ้าปัญหานี้ออกจากชั้นเพราะเห็นว่าไม่ให้คุณค่ากับความคิดเสรีซึ่งจุดที่ยกมาเป็นประเด็นเรื่องนี้ก็คือว่าธงชาติที่นำมาติดไว้ในรองเท้าอย่างที่เห็นในปกของรายการเนี่ยนะครับเป็นธงเบซิรอสที่มีผู้คนรับรู้ว่าเป็นธงชาติผืนแรกของสหรัฐแล้วก็เป็นธงที่ใช้กันอยู่ในช่วงที่สหรัฐยังมีการค้าขายทาสเป็นเรื่องปกติ ซึ่งคนที่ชูประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือคอลินแคเปนิกซึ่งเป็นอดีตผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลชื่อดังแล้วก็ยังเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรองเท้ายี่ห้อนี้ด้วยคอลินแคเปนิกเนี่ยเขาบอกว่าการนําโทเบสิลอสท,ที่ใช้กันในช่วงที่มีการค้าทาสอย่างถูกกฎหมายมาติดไว้บนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเช่นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้ แม้ว่าธงเนี่ยจะสื่อถึงการปฏิวัติอเมริกาและก็สื่อถึงความรักชาติแต่ในเวลาที่ธงนี้โบกสะบัดอยู่นะครับการค้าทาสและการไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์เนี่ยก็ยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นปกติในอเมริกาอยู่เหมือนกันดังนั้นเขาจึงสรุปว่าเป็นสิ่งที่ยั่วให้เกิดความขุ่นเคืองแล้วก็เป็นการลดความหมายของวันประกาศเอกราชของชาติลงอย่างมากเสียด,ด้วยและจากที่เคมปิดิกเขาพูดนะครับก็บังเกิดดราม่าตามมา เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วนะครับในปี2016หรือ2559ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองเคยเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนของสหรัฐเนี่ยเขาออกมาขอโทษสังคมหลังจากที่นักเรียนมธัธยมซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวเนี่ยเลือกที่จะโบกธงเบซิรอสในระหว่างการแข่งขันอเมบริการฟุตบอลซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็มีกระแสว่าธงเบซิรรอสเนี่ยถูกจัดสรรโดยกลุ่มหัวรุนแรงบางกลุ่ม ที่หวังจะโจมตีแนวคิดสนับสนุนความหลากหลายในสหรัฐตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าสาหรัฐเนี่ยไม่ได้มีแต่คนผิวขาวก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่ามีทั้งคนผิวสีชนชาตินั้นเชื้อชาตินี้รวมไปถึงชนพื้นเมืองอเมริกันหรือที่เราเรียกว่าอินเดียแดงด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจึงพูดกันว่าสาหรัฐอ,อ,อเมริกาเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเหมือนเมลติ้งพอรตครับเป็นเหมือนกับหม้อรวมอะที่หลอมรวมเอาทุกอย่างเข้าไปไว้ในนั้นสิ่งตึงที่รัฐบาลอเมริกันต้องการสนับสนุสน,นให้เกิดขึ้น แล้วก็ปลูกฝังให้กับเยาวชนรวมถึงคนในวัยต่างๆนั่นก็คือการยอมรับความหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามยังมีคนอีกหลายกลุ่มทีเดียวที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็จะโจมตีแนวคิดการสนับสนุนให้มีความหลากหลายในสหรัฐตลอดเวลาซึ่งตรงนี้มีแนวคิดว่านับตั้งแต่ธงเวอร์ชันเบซิล罗สเกิดขึ้นมาเนี่ยธงนี้ก็ไปเกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่ามีภาพเกี่ยวข้องกับนาจสูงสุดของคนผิวขาวนะครับก็คือเป็นความเหนือกว่าของคนผิวขาวอยู่กับธงนี้มาโดยตลอด แล้วก็ยังกลายเป็นว่าทงนี้กับยุคสมัยของการค้าทาสเนี่ยผูกพันกันอย่างแนบแน่นแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวและผลที่ตามมาก็คือทงเบซิรัสเนี่ยถูกนําไปเชื่อมโยงสร้างเป็นตะก,กะแปลกๆว่าในเมื่อกลุ่มคนที่ให้กําเนิดและใช้ทงนี้เป็นอภิสิทธิชนผู้นิยมชนผิวขาวเนี่ยนะฮะเขาสนับสนุนให้มีและให้ค้าทาส ดังนั้นการนำธงเวอร์ชั่นนี้มาใช้เนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการแสดงความรักชาติแต่เป็นการยืนยันที่จะเพิ่มการต่อต้านการคัดค้านรวมถึงการตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับความหลากหลายในประเทศด้วยการใช้ความเหนือกว่าทางเชื้อชาติขึ้นมาแมฝังดูตรงนี้แล้วก็คงแปลกๆกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ แล้ถ้าคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวของคอลินเคปเปนิกพรีเซนเตอร์ชื่อดังอดีตน,นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลคนนี้เนี่ยก็จะทราบว่าเคปเปนิกเนี่ยเขาเคยแสดงออกเรื่องสิทธิพลเมืองอย่างชัดเจนมาแล้วด้วยการไม่ยืนเคารพธงชาติในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบปุ่นเครื่องเมื่อปี2016เพื่อประท้วงความอายุติธรรมทางเชื้อชาติซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะครับการกระทำของเคปนิกเนี่ยมีคนออกมาปกป้องมากมายครับว่าเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพ โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกด้วยการพูดเนี่ยนะครับแถมบริษัทรองเท้าและอุปกรณ์ชื่อดังก็ยังโหนกระแสอ่ะไม่ได้มีแต่บ้านเรานะครับการโหนกระแสนี่มีทุกที่เนาะบริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับโหนกระแสด้วยการเลือกเอาคอปนิกมาเป็นพรีเซนเตอร์ในวาระครบรอบ30ปีของสโลแกน just do it พูดถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าบริษัทที่เกิดดราม่าขึ้นเนี่ยคือบริษัทอะไรใช่ไหมแม่ก็มีกี่บริษัทลครับที่ใช้สโลแกนนี้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อมีการฉลองครบรอบ30ปีของสโลแกน just do it เนี่ยเขาก็เลือกเอาเคปนิกมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอ๋อแล้วพอกระแสเคปเปนิกออกมาก็มีคนโหนอีกตามเคยครับ นักการเมืองสหรัฐคนหนึ่งก็รีบออกมาสนับสนุสนแนคคิดขเขาก็ลิกทันทีแล้วก็บอกว่าจะไม่ซื้อรองเท้ายี่ห้อนี้อีกเลยเพราะว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยไม่เห็นคุณค่าของแนวคิดเสรีอก็ว่ากันไปนะครับแต่แน่นอนครับมีฝ่ายเห็นด้วยก็ย่อมมีฝ่ายไม่เห็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าในขณะที่มีกระแสต,ต่อต้านบริษัทดังกล่าวเนี่ยผู้บริโภคละนักการเมืองสหรัฐบางคนก็แสดงความไม่พอใจในการตัดสินใจเก็บสินค้าออกจากชั้นโดยบอกว่าแคป,ปนิก์เนี่ย ไม่น่าจะมีอำนาจหรือมีอิทธ,ธิพลอะไรมากมายที่ทําให้ต้องดึงผลิตภัณฑ์ออกจากชั้นวางได้ขนาดนั้นซึ่งกระแสะความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็มาจากการที่บริษัทผู้ผลิตเก็บรองเท้าคืนไปนั่นเองแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับปรากฏว่าของที่เรียกเก็บเนี่ยไม่ได้เก็บไปซะทั้งหมดทีเดียวนะครับยังคงค้างอยู่ในสต็อกของร้านขายออนไลน์ด้วยและพอมีเรื่องดราม่านี้ขึ้นมา ในขณะที่รองเท้านี้ยังวางขายแบบออนไลน์อยู่เนี่ยก็เลยทําให้กลายเป็นแรไอเทมหรือเป็นของหายากขึ้นไปท,ทันทีราคาดีดขึ้นไปอยู่ถึงคู่ละ2,500้ยเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็เอาคร่าวๆง่ายๆนะครับ7,6,500บาทครับรองเท้าคู่ละ7 0 0 0 0กว่าบาทผมคงได้แต่มองนะครับนะอ๋อแล้วก็ยังมีกรณีที่น่าสนใจอีกนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ย มีกรณีที่นักออกแบบรองเท้าชาวญี่ปุ่นออกแบบลวดลายบนรองเท้าที่สนับสนุนการประท้วงในฮ่องกงจนกลายเป็นกระแสร้อนบนโลกโซเชียลมาแล้วคุณผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้นะจริงๆเนี่ยมีการวิเคราะห์ในทางธุรกิจเอาไว้เยอะนะครับทั้งของชาวต่างชาติและของคนไทยเองผมก็อ่านผ่านๆพอรู้เรื่องแหละครับแต่เนื่องจากไม่ได้นบไปเรียนเชี่ยวชาญทางนั้นมาก็แค่รับรู้ครับ แต่ไม่อาจหารที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อได้เพราะไม่ใช่แนวทางของรายการเราซึ่งเป็นพอดแคสต์ทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ผมชอบอยู่ประโยคหนึ่งครับที่มีคนวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของบริษัทผลิตรองเท้าที่ออกมาคราวนี้เนี่ยถือว่าฉลาดและก็ถันการมากด้วยการบอกว่าการใช้ธงชาติเวอร์ชันนี้ซึ่งมีความหมายต่างกันสําหรับคนต่างกลุ่มกันเนี่ยนะครับย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่และก็เป็นสิ่งที่บริษัทซึ่งผลิตรองเท้านี้ขึ้นมาไม่อยากจะล้าเส้นไปมากกว่านี้เออฟังดูก็น่าคิดนะครับ ขณะเดียวกันครับก็มีความเห็นของนักประวัติศาสตร์อเมริกาที่มองว่าธงเบซิรอสเนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนของความเหนือกว่าหรือการมีอภิสิทธิ์พิเศษอะไรของคนผิวขาวเหนือคนกลุ่ม,มอ,อื่นๆหรอกครับนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มองว่าก็แค่ธงที่เคยใช้มาในอดีตแบบหนึ่งไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งหรือดราม่าอะไรกันไปอย่างที่ทํากันกว้างขวางอย่างนั้นคุณผู้ฟังครับผมว่าถ้าคนที่เป็นต้นเรื่องดราม่าเนี่ยจะหาข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็จะรู้ว่าเบซิรรอสเนี่ย ซึ่งถ้าเราเชื่อจริงๆว่าเธอเป็นคนทาธงชาติผืนแรกนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะตามข้อมูลเนี่ยก็จะทราบได้ว่าเธอไม่ได้สนสับสนุนการมีธาตุหรือการคาธาตุเลยแถมไม่มีหลักฐานไหนที่ยืนยันว่าร้านของเธอมีธาตุด้วยส่วนการที่ธงจะเป็นตัวแทนของความเหนือกว่าทางเชื้อชาติของคนผิวขาวที่มีต่อคนผิวสีอื่นๆแล้วก็โดยส่วนตัวผมเห็นว่าก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะแม้จะมีการใช้ตัก,กะลากๆถูๆไปว่า ทงนี้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีการค้าขายทาตถูกกฎหมายก็จริงครับแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทงจริงไหมครับประเด็นจึงอยู่ที่ว่าเราเอาไปเชื่อมโยงกันจนมั่วไปหมดอา้าวจริงๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวจะต้องเลิกใช้ธนบัตรบางราคาของสหรัฐเพราะบนธนบัตรเหล่านั้นเนี่ยมีรูปของประธานาธิบดีที่มีทาตของตัวเองด้วยซ้ําอ่ะถ้าเจอเข้าแบบนี้จะไปรอดไหมในเมื่อบอกว่าทงชาติเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่มีการสนับสนุนให้มีการค้าทาต ประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตบางคนอาจจะต้องบอกว่าหลายหลายคนด้วยซ้ําก็มีธาตุของตัวเองด้วยกันทางนั้นใช่ไหมและตรงนี้จะทําให้ต้องเลิกใช้เงินที่มีรูปของประธานาธิบดีเหล่านั้นด้วยหรือเปล่าตรงนี้ผมก็เลยนึกถึงคําพูดคําพูดหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งมีพัฒนาการทางสังคมออนไลน์มากเท่าไหร่คนยิ่งอ่อนไหววันไหวไปจนถึงอ่อนแอมากขึ้นโดยเฉพาะความอ่อนแอทางเหตุผลความหวันไหวต่อกระแสที่เป็นการจุดประเด็นขึ้นมา ยิ่งอะไรที่ถูกกับจริตของตัวเองอยู่ด้วยก็ยิ่งช่วยกันกระพือออกไปอย่างกว้างขวางไม่มีการตรวจสอบข้อมูลไม่ตรวจสอบหลักฐานหรือแม้แต่ไม่หาความรู้ก่อนใช่ไหมยิ่งคนที่พูดดูน่าเชื่อถือก็ตามกระแสตามแห่กันเข้าไปนะฮะขอให้ฉันได้เป็นคนแรกที่แชร์ที่โพสต์ที่แสดงความคิดเห็นแล้วพอมีข้อมูลจากคนรู้จริงหรือเอาความจริงมาแสดงก็บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการบ้างตรงนี้ไม่อยากแสดงความคิดเห็นบ้างจะไม่เกี่ยวข้องบ้างอะไรนะฮะ ตามกระแสโหนกระแสกันไปดักเข้าดักเข้าก็ลบโพสต์บล็อกเพื่อนอันเฟนกันไปสังคมที่มีแต่คนอ่อนไหววันไหวแล้วก็อ่อนแอแบบนี้เยอะๆเนี่ยก็คงไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากหรอกครับวันๆก็มุ่งแต่จะเสพดราม่าเรื่องของคนอื่นคงไม่ได้คิดอะไรไปแก่นไปสารขึ้นมาจริงๆหรอกอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าที่จริงแล้วบ้านเราก็ใช่ย่อยนะจําได้ไหมผมเคยพูดเรื่องนี้เมื่อหลายเทปก่อนครั้งหนึ่งตอนที่เกิดไฟไหม้อาสนวิหารนออทรดามที่กรุงปารีสเนี่ย ผมเคยพูดว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งกระแสที่แสดงความเห็นอกเห็นใจและก,กระแสที่กระหน่ำซ้ําเติมด้วยตรก,กะแปลกๆนะฮะจะเรียกว่าตรก,กะพิกคนพิการก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะสาทยายลากกันมาตั้งแต่นู้นสมัยจักรวรรดินิยมใช่ไหมอ้างกันว่าเพราะฝรั่งเศสเคยไปรุกร้านย่ํายีดินแดนอื่นเอาประเทศอื่นเข้าไปอนาธิคมกดขี่สารพัดพร้อมทั้งคําพูดที่เป็นในว่าแหมสมนํำหน้าหรือสมควรและเจอแบบนี้บ้างก็ดีโอ้โหคิดเกิดไปได้ยังไง แล้วคนบางพวกนี่ก็เหลือ,อร้ายนะครับพอมีตัก,กะซ้ําเติมคนอื่นก็รีบเสพดราม่าแล้วก็รีบกระพือออกไปแบบนี้เหมือนกับสะใจครับเหมือนกับได้บําบัดอะไรบางอย่างที่ชอบเหยียบย่ําซ้ําเติมคนอื่นตราบใดที่สังคมของเรายังมีคนนิยมตัก,กะประเภทนี้อยู่เนี่ยผมว่าเราก็คงไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับคนจาพวกนั้นมากมายหรอกครับเพราะในใจเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความสะใจไปวันๆนั่นเอง จากเรื่องกระแสด,ดรามา่ารองเท้าวันชาติของอเมริกามาได้ไกลถึงขนาดนี้ผมว่าคุณผู้ฟังก็คงเข้าใจนะครับว่าเวลาผมพูดในบางทีก็จะมีการแวะนู่นแวะนี่นะฮะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงได้ประเด็นข้อคิดหลายๆอย่างจากฮิสทอคตอนที่44ของเราบ้างเหมือนกันสังคมออนไลน์เนี่ยจะว่าไปเป็นสังคมที่อ่อนไหวง่ายนะครับวันไหวตามแรงกระเพื่อมได้ง่ายกว่าปกติเราซึ่งเป็นทั้งผู้รับสารและก็ผู้ส่งสารในเวลาเดียวกันเนี่ยจึงต้องมีความหนักแน่นครับ แล้วก็มีเหตุมีผลมากกว่าเดิมหลายเท่าบางเรื่องที่ยังไม่แน่ใจกออ็อย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่มกระพือไปเลยครับไม่เสียหายหรอกถ้าจะรอเช็คความถูกต้องของข้อมูลทั้งที่มาและความน่าเชื่อถืออื่นๆอ,อีกสักหน่อยนะฮะช้าลงอีกสักครึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงหรือวันหนึ่งก็ตามแต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับและสังคมของเราเนี่ยก็จะมีดราม่าลดลงวุ่นวายน้อยลง และผมเชื่อว่าเราจะเติบโตทางจิตใจมากขึ้นจากการรู้จักใช้เหตุผลที่เป็นเหตุเป็นผลจริงๆมากกว่าการทึกทักเอาตามชอบใจคุณผู้ฟังคิดอย่างผมไหมล่ะครับอ้อแล้วก็ก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับมีเรื่องความรู้เพิ่มให้อีกนิดหนึ่งกันละกันเนาะจะทําให้รายการของเรายาวขึ้นอีกหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะ คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าธงชาติสหรัฐที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีดาวทั้งหมด50ดวงและทราบหมครับว่าธงชาติสหรัฐที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่27แล้วคือพูดง่ายๆเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการมาแล้ว26ครั้งซึ่ง2ครั้งล่าสุดก็คือเมื่ออ阿拉斯าเปลี่ยนจากดินแดนกลายเป็นรัฐที่49าของสหรัฐอย่างถูกต้องเมื่อเดือนพฤษภาคมปี1959เนี่ยก้ทํ้อห้าองมเการเพิ่าวใทธงชาต จากเดิมมี48ดวงเป็น49ดวงในวันที่4กรกฎาคมปี1959หรือวันชาติของปีนั้นนั่นเองและในปีเดียวกันครับสหรัฐยังมีรัฐเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก1รัฐคือรัฐฮาวายซึ่งเป็นรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21สิงหาคมปี1959ตามคำสั่งของประธานาธิบดีวิดไอเซนฮาแล้วก็ได้รับการยอมรับจากรัฐสภาอเมริกันในวันที่4กรกฎาคมปีถัดมาก็คือปี1960 ทําให้ต้องเพิ่มดาวดวงที่50ลงไปในธงชาติสหรัฐแล้วก็กลายเป็นว่าธงที่มีดาว49ดวงจากการเพิ่มเข้ามาของรัฐ阿拉斯าเนี่ยนะครับมียุอยู่แค่ปีเดียวก็คือตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปี1959จนถึงวันที่3กรกฎาคมปี1960แล้วพอวันรุ่งขึ้นก็คือวันชาติ4กรกฎาคมปี1960เนี่ยธงชาติสหรัฐก็มีดาว50ดวง ซึ่งใช้มาอยู่จนปัจจุบันเป็นเวลา59ปีนับมาถึงปี2019นี่แหละนะครับเอาละแปลว่าเรื่องราวของเราก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังก็คงชอบใจกันบ้างนะครับ ถ้าถูกใจรายการของเราก็อย่าลืมกด subscribe ใน SoundCloud แล้วถ้าดูบน YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ไปด้วยอ้อแล้็ที่เขาชอบพูดกันนะครับว่ากดกระดิ่งเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เราทำเสนอกันทุกตอนนะครับ ในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติดติดตามรับฟังรายการของเราทั้งทางพอดแคสต์ Podcast, และทาง YouTube แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพ alk กรไบเฮจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันเสาร์หน้าเวลา19นาฬิกาเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ i s Talk นะครับ และในวันนี้ผมเชยจักรวิยุทธานน์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้ฝนฟ้ามาแล้วนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนิดนึงวันนี้ผมก็รู้สึกคัดจมูกนิดนิดหน่อยนอะอาจจะทําให้เสียงอู้อี้ไปบ้างก็ต้องขออภัยผู้ฟังไว้ด้วยกันละกันยังไงก็รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับทีสตอกในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ